โลโลทะโลจ๊ะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลและนี่ก็คือเกมโปรเจกต์คาร์นั่นเองยูฮูมันได้เล่นนานแล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมหัวร้อนแห่งปีนะครับมาวันนี้ผมจะมาเล่นออนไลน์นะครับผมก็มาดูซิว่าโหมดออนไลน์มีอะไรให้เราเล่นบ้างนะก็คงปกตินั่นแหละนะไอ้นี่คาวเร็ก FA Silver Stone นะเอ้ยน่าเล่นว่ะFA คือ Formula A นั่นเองนะครับว้าวสตาร์ทเลยเพื่อนสตาร์ทเลยนะเขาบอกว่าไม่มี AI ด้วยนะครับจำกัดอยู่ที่25คนโหวตเลยเนี่ยโหวตแล้วเนี่ยโหวตสตาร์ทสิสตาร์ทรู้สึกว่าจะต้องมี2คนขึ้นไปมั้งเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับSilver Stone ก็เป็นด่านที่ยากพอสมควรนะแข่งทั้งหมด10รอบไม่มี Rolling Start เหรออ๋อมีให้ซ้อม15นาทีนะครับคนตั้งห้องนี้ก็สุดยอดเลยมี ABS ให้โอเคเปิดไอ้นี้ด้วย Full Damage โอ้ Full Damage ด้วยเหรอ Full Damage ก็คือแบบว่าถ้าเกิดยางมันร้อนหรือว่ายางมันหมดแล้วเนี่ยก็จบข่าวนะครับ Manual Gear ครับผมนะเข้าเกียร์เองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะน้ำมันแบบเรียวด้วยน้ำมันแบบเรียวหมายความว่าไงหมายความว่าแข่งไปมีน้ำมันหมดเด้อนะถ้าเกิดยังไม่เติมน้ำมันก็น้ำมันหมดได้นะครับสตาร์ทเลยครับนี่กำลังจะสตาร์ทนะฮะ yes sir สนามนี้มีอยู่18โค้งแต่ก็เป็นโค้งที่สุดๆเหมือนกันนะครับมาไม่ได้เล่นนานละรับรองหัวร้อนแน่นอนนะมันเล่นยากนะครับผมใช้จอยเล่นไงมาดูซิว่าเราจะรอดไหมเปลี่ยนเกียร์ไงก็ไม่รู้ลืมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เรากำลังออกจากพิทนะครับมีเวลาซ้อมอยู่15นาทีนะประมาณนี้โอ้โหไม่ได้เล่นนานครับเนี่ยเวลาเบรกก็จะยากนิดนึงนะโอ้โหออกโค้งเลยแล้วรถแรงมากนะบอกก่อนปรับมุมกล้องได้ไหมอย่างนี้พอได้อยู่อันนี้แบบเหมือนเป็นมุมกล้องแบบของจริงเลยนะโอ้ยระยะเบรกนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเบรกยังไงนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเออเราต้องค่อยๆครับอันนี้เป็นการวอร์มนะฮะมิสเตอร์ถ้ามีจอยพรมอะไรมันเลี้ยวทีละนิดๆได้ไงว้าวได้ความรู้สึกเหมือนขับรถจริงๆเลยครับโอ้ยเขาจะหยุดเวลาเราประมาณ5วินะครับเนื่องจากเราไปรัดโค้งเมื่อกี้มาครับยาวไปครับประมาณนี้ถ้าเบรกอย่างผมเนี่ยถ้าเล่น10รอบนี่แป๊บเดียวครับยางหมดนะโอ้สุดยอดรถปัดดูซิรอบแรกผมทำได้กี่วิอ้าวยังไม่นับรอบนี่หว่าค่อยเบรกจอย Xbox มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกคันเร่งกับเบรกเนี่ยเรากดทีละนิดได้เหมือนกันไปครับไปวิ่งวอร์มครับ
เกือบเกือบเกือบใจเย็นนะใจเย็นโอ้ยเขาจะแซงเราแล้วนี่เรานี่ช้ามากเลยนะค่อยเข้าโค้งนะครับอย่าไปรีบอย่าไปรีบโอ้เดี๋ยวเขาก็ตามเรามาทันแล้วอ่ะแสดงว่าเขาวิ่งดีมากครับโอ้ทันแล้วอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะโอ้เรียบร้อยผมปัดเรียบร้อยนะครับ FA นี่เป็นรถที่แรงมากเลยนะสุดยอดนี่นี่จะให้ดูว่าความแรงมันแรงขนาดไหนค่อยๆไปค่อยๆไปแม้ออกตัวนี้เหยียบคันเร่งแรงก็ไม่ได้นะครับยางหลังผมก็เริ่มไปแล้วรถโคตรแรงว่ะผมว่าไปเล่นสนามอื่นดีกว่าเล่นแบบรถพวก GT ก็ได้นะไม่ไหวว่ะ FA มันแรงไปเราเป็นคนตีนหนักนะครับเวลาเหยียบคันเร่งนี่แบบชอบแบบสุดๆอย่างเดียวไงเออนะเอออย่าง GT3 นี่ยังพอว่านะรถ B นี่ก็ได้มากำลังเลคซิ่งเลยครับมีอยู่12คันนะฮะรถ B ก็รถปกตินะครับรถปกติเลยเอามันเลือกอันนี้เลยไม่ได้เหรอต้องเลื่อนเมาส์เหรอซีเล็กคาร์รถเอาเป็นอะไรไปดีฟอร์ดนี่ไม่เอาแน่นอนออดี้ออดี้มีอะไรบ้างเนี่ยรถ B พอดีออดี้ออดี้ R8 ครับรถจากในเรื่องไอ้นั้นไงเรื่องอะไรวะไอรอนแมนนะครับภาคอะไรไม่รู้พระเอกขับออดี้ R8 นะฮะมันก็ขับทุกภาคนั่นแหละผมว่ามามาเล่นกันต่อในเบิร์กลิงครับสนามก็คุ้นๆเคยอยู่นะตอนเล่นไลท์2นี่ก็เล่นในเบิร์กลิงแทบจะตลอดนะครับใช่ค่อยรู้สึกว่าตอนนี้มันกำลังซ้อมกันอยู่นะช่วงนี้เขาปล่อยให้ซ้อมกันก่อนครับมาถึงเราก็แหกโค้งเลยเนี่ยลองวิ่งดูก่อนครับพวงมาลัยซ้ายด้วยน่าจะมีรถพวงมาลัยขวาแล้วเนาะสัมผัสได้ถึงความที่แบบไม่เกาะถนนนะครับโคตรไม่เกาะถนนเลยฮะโอ้รถนี่สไลด์ไปแบบโอ้สุดยอดเลยอ่ะต้องค่อยๆไปครับไปรถแบบไม่เกาะถนนเลยเนี่ยนึกถึงตอนเล่นไลท์2เลยครับโอ้รถแทบจะดิฟเลยนะเนี่ยไปยาวไปถามว่าทำไมผมชอบขับมุมมองกล้องแบบนี้เนี่ยผมว่ารถยนต์เนี่ยขับแบบนี้ได้อารมณ์กว่านะแล้วก็
มันเหมือนกับว่ามันบังคับได้ดีกว่านะครับมันเป็นความเคยชินของผมเองนะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ว่าใครจะถนัดแบบไหนโอ้แหกออกมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไปแล้ววิ่งไปต่อครับวิ่งไปต่อแต่ผมก็ว่าสนุกดีนะแต่ใจจริงอยากจะเปลี่ยนรถมากกว่าผมว่ารถคันนี้แบบมันไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่นะอุ๊ดอุ๊บเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมขยับไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวสิเมื่อกี้มันติดอะไรผมขยับไม่ได้เฉยเลยนะจะให้ดูกราฟิกเกมนี้เห็นไหมมันสวยขนาดไหนนี่ดูรถดีสวยขนาดไหนโอ้สุดยอดนี่ไปผมชอบนะกราฟิกเกมนี้มันสวยดีโดยเฉพาะรถครับโอ้ยมาเร็วอันนี้ยอมรับมาเร็วไปที่ออนไลน์ล็อบบี้ก่อนผมจะเลือกรถใหม่ยังไงวะรีเทิร์นบ็อกพิทไม่ใช่ดิงั้นออกก่อนออกไปเปลี่ยนรถเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเอารถสไตล์ญี่ปุ่นครับรถเอเชียครับผมถ้าฝรั่งเขาก็จะเรียกว่ารถนอกนะรถนอกเมืองเขาก็คือรถญี่ปุ่นนี่แหละรถ B สนามนี่แหละจำได้รถ B ใช่ไหมรถ B เราก็จะเอา Mitsubishi Evo Mitsubishi Evo เป็น C1 ว่ะ C1 ไม่น่าจะสู้เขาไหวนะอันนี้รถ B ไม่เคยเล่น F1 นะผมโอ้โหแรงสุดๆนะครับบอกเลยรถ B หารถ B ก่อนลูฟนี่ไม่เอาแน่นอนเคยมีประสบการณ์กับลูฟมาแล้วนะครับปับเนี่ยมีรถเยอะพอสมควรนะคันนี้ก็โอเคนะแต่เหยียบไม่ค่อยไปครับไม่เอาเป็นคนเรื่องมากนะแอสตันมาร์ตินเอาโกคาร์ทไปได้เปล่าอ่ะอยากเอาโกคาร์ทไปเหมือนกันนะเอาโกคาร์ทไปถ้าจะเท่ดีวะเอาอะไรไปดีวะเนี่ยเอาแมคลารินไปก็ได้ปะมาดูซิว่าเราจะรอดไปสักกี่โค้งอ่ะคือรถที่ผมเลือกมาเนี่ยมันแรงกว่าด้วยนะคันนี้แรงมากผมว่าหลุดทุกโค้งอ่ะนะแต่ละคนนี่ทำไมเอ้ย Toyota GT86 เหมือนว่าต้องซื้อ DLC หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ Ford Mustang ก็มาโอ้คือเกมนี้ไม่มันต้องซื้อ DLC ด้วยนะไปเว้ยอันนี้แค่ซ้อมนะครับอันนี้ยอมรับว่าผมมาเร็วไปถึงก็หลุดโค้งเลยเบรกแรงก็ไม่ได้ไม่ตายเถอะไปค่อยๆไปครับพยายามอย่าหัวร้อนเท่านั้นพอนี่แค่สนามซ้อมนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวดีนะมันปรับฟูลดาเมจประวัติด่านเนี้ยไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยเอาไว้ต้องแซงมันสักครั้งเนี่ยโอ้ไอ้นี่เอารถอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเบียดสิโอ้โหโอ้โหน่าเกลียดมากอ่ะน่าเกลียดมากครับมีการเบียดเราด้วยนะไปเราต้องแซงมันไป
อาจเบียดกูเหรอเอาสิดิอาจเบียดเราโอ้โหน่าเกลียดมากอ่ะดูดิโอ้โหโคตรน่าเกลียดเลยครับน่าเกลียดมากอ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะหัวร้อนฝรั่งขับรถคนน่าเกลียดเลยฝรั่งหรือคนจีนหรือคนอะไรก็ไม่รู้นะครับเราต้องค่อยๆไปค่อยไปค่อยไปถ้าเราขับดีแล้วก็จะมีโอกาสได้ออกตัวดีนะครับแต่ถ้าเราขับแบบนี้เลยเรียบร้อยโอ้ดาเมจอีกแล้วอ่ะนี่แหละคือเราต้องขับแบบห้ามพลาดจริงๆครับนะถ้าเกิดพลาดเมื่อไหร่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละค่อยๆค่อยๆโอ้โหโหโหเหยียบแรงก็ไม่ได้รถมันพุ่งครับค่อยๆไปโอ้เบรกแรงก็ไม่ได้นะโอ้โหจะสมจริงไปไหนเนี่ย จะสมจริงไปไหนนะครับออกตัวเกียร์2เลยโบดูดิเห็นไหมดาเมจอีกแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่ขึ้นแบบให้เข้าพิทก็ยังวิ่งได้ต่อโอ้โห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 ขับยากมากครับนะใครไม่เป็นผมก็คงไม่รู้นะโอ้โหเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นนานเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เลยครับมันหัวร้อนนะซิ่งแบบอาเขตไม่ได้ไงมันต้องแบบคือระยะเบรกระยะอะไรเงี้ยให้มันแบบตลอดเวลาค่อยไปค่อยไปค่อยไปอย่าไปนี่ตรงนี้มีโดดนะผมอู้โหเบรกนิดนึงโอ้โหเชนเกียร์เร็วเกินก็ไม่ได้ครับไปค่อยๆไปครับอย่ารีบนะกูรู้ไอ้ควายเตะได้ป่าววะต้องรอให้ฝรั่งเขาเตะกันเองครับโคตรเซ็งเลยนะเวลาเจอแบบเพลเยอร์ที่แบบเล่นแบบเนี้ยโคตรน่าเบื่อเลยนะฮะแล้วก็วิ่งแบบซ้อมไปไม่ต้องไปสนใจมันสนใจมันก็ทำให้เราหัวร้อนเฉยๆนะครับต้องเบรกเนี่ยถ้านี่ขนาดผมเบรกแล้วนะเนี่ยนะครับค่อยๆไปอย่าหัวร้อนต้องมีสมาธิครับนี่เกมนี้คือไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเร็วนะใครมีสติสตางดีก็ชนะไปครับเพราะว่าบางคนถึงขับดีแต่ถ้าพลาดแค่โค้งเดียวเท่านั้นแหละก็คือจบครับ DNF นะ DNF เรียบร้อยเลยผมก็พยายามรักษายางไว้ด้วยนะไม่อยากเบรกแรงนะฮะอย่าไปคืออธิบายไม่ถูกนะครับว่า
มันเขาเรียกว่าอะไรมันลื่นมากนะมันสมจริงนะอย่าไปอย่าไปค่อยๆค่อยๆนี่ถ้าผมเป็นหัวห้องผมเตะนั่นออกไปแล้วนะเตะไปแล้วเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้เป็นหัวห้องไงอันนี้ก็เป็นเวลาที่แบบเอาไว้ซ้อมนะครับช่วงนี้ผมว่าทุกเกมอ่ะถ้าเล่นออนไลน์แล้วมันแบบว่าโดนกันได้หัวร้อนทุกเกมอ่ะนะครับอย่าปล่อยครับเหมือนยูโรทักอะยูโรทักนี่ก็จะแบบเจอใครก็ไม่รู้แบบวิ่งผิดเลนมาชนอะไรแบบเนี้ยทำให้เราหัวร้อนครับโอ้โอ้ยโอ้ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่6นะครับรถบีนี่ขับยากพอสมควรโอ้ยค่อยไปค่อยไปไปเว้ยก็เห็นแถบเหลืองๆนี่ต้องเบาก่อนนะเร่งเลยก็ไม่ได้นะไม่เหมือนไลท์2ไลท์2นี้ยังกึ่งๆนะครับแต่อันนี้คือซิมเต็มรูปแบบเลยกับอีกเกมนึงครับอะไรวะ Assetto Corsa อะไรนะไอเกมนั้นก็สนุกแต่ว่าเกมนี้กราฟิกดีกว่าเฉยๆนะครับโอ้โหเว้ยเดี๋ยวถ้ามีตังค์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะซื้อจอยพวงมาลัยมาถ้าจะขับมันกว่าเยอะเลยครับโอ้โห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 เร็วดี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 ไปเร็ว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 ค่อยๆไปครับฝรั่งมันคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้มองเลยครับเกมนี้มันน่าจะเปิดใหม่ได้เนาะจะได้แบบคุยกันเลยถ้าเป็นเกมแบบคนไทยเล่นก็จะด่ากันใช่ไหม ถ้าเป็นคนไทยเล่นก็จะด่ากันตลอดเลยคนไทยนี่เป็นอะไรที่แบบชอบด่ากันนะไม่รู้เป็นไรนะเหมือนตอนเล่น ROV ครับแบบเล่นแบบใครตายตัวแรกนี่เตรียมโดนด่าได้เลยไอ้ห่ามึงจะแจกสิว่าอะไรประมาณเนี้ยนะเห็นผมแบบนี้ผมไม่ค่อยได้เหยียบนะครับไม่กล้าเหยียบแรงอะกลัวแหกโค้งโอ้ย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 รถมันจะแรงไปไหนวะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่6นะครับในการทำเวลาโหที่6ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะปกตินี่ผมที่10กว่านะครับเยสเซอร์ทางตรงแล้วไอ้เว้ยอย่าไปจะเท่าไหร่วะเนี่ยคะแนน275แล้วมีทั้งหมด6เกียร์นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถคือรถคันนี้มีมานานมากแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่ซ้ำเกิดยังไม่รู้แต่ผมอ่ะเป็นรถเก่านะคันนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเก่ามากเลยแหละลองไปดูปีที่ผลิตครับคันนี้โคตรเก่าเลยเย้เจสเซอร์มาเราทำเวลารอบแรกไว้อยู่อันดับที่6นะครับ
ผมไม่ค่อยชอบออนไลน์ก็เพราะว่ามันจะต้องเผื่อเวลาวิ่งซ้อมนะพอมันซ้อมเสร็จนั่นแหละถึงจะได้แข่งแล้วพอแข่งจริงก็หัวร้อนเหมือนเดิมครับเพราะว่าชนกันอันนี้แหกเองนะครับเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าที่3ขับรถอะไรโอ้อพอลโล S รถอะไรวะผมว่ามันต้องเป็นรถ DLC แน่เลยก็ประมาณนี้นะผมคงไม่อยู่แข่งหรอกเพราะว่าถ้าแข่งก็หัวร้อนนะครับแม่เสียดายผมไม่มี DLC นะเพราะว่ายังไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็คงต้องเล่นแบบโซโล่ไปก่อนนะมาเรามาเล่นโซโล่กันสักหน่อยนะอิโมล่าคุ้นๆป่ะคุ้นๆไหมครับถ้าทุกคนคุ้นทุกคนก็จะคุ้นครับพูดแบบงงๆเนาะเอารถอะไรดีเอารถอะไรไปดีเอา Evolution ไปดีกว่าผมจะปรับเป็นแซมคลาสนะครับเป็นรถคลาสเดียวกันจริงๆนี่แหละแข่งทั้งหมด2รอบพอนะครับทั้งหมดกี่คันดี39คันระดับความยากเป็นครึ่งนึงพอนะสตาร์ทเลยไม่มีซ้อมนะครับแล้วก็เวลา5โมงเช้าอ่ะไปสตาร์ทตะดัม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 ผมชอบกราฟิกเกมนี้ก็เลยซื้อมาไม่ได้แบบคิดว่ามันเป็นเกมซิมูเลเตอร์อะไรอย่างนี้เลย นี่อีโวนี่พวงมาลัยข้างขวาด้วยแป๊บแป๊บไปเลยโอ้ยลงไปเว้ยโอ้โหรถเยอะมากครับ39 40คันน่ะทั้งหมดอ่ะเว้ยอีโวขับง่ายกว่าเยอะเลยนะนะครับอุ้ย I'm sorry บ่ได้ตั้งใจชนเขาเต็มๆเลยเมื่อกี้ไว้ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจะไล่ขึ้นไปครับอุ๊ยซอรี่ว่ะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจว่ะเมื่อกี้3รอบผมว่าเอ้ย2รอบผมว่า2รอบขึ้นที่1ไม่ทันแน่เลยมันชุดละมุนมากตอนเนี้ยไปตอนนี้อยู่อันดับที่28เลยฮะโอ้แน่นอนกว่าจะขึ้นไปถึงที่1ได้นี่โอ้โหอีกนานครับไปเฮ้ยอย่าเบียดดิไปครับอันนี้รอบแรกหมดยังวะเนี่ยอุ้ยเบรกมองไม่เห็นทางแล้วเห็นแต่รถแล้วตอนนี้ Yes sir อันดับที่19เลยครับโอ้โหกว่าจะแทรกขึ้นมาได้นะเบียดกันมันเลยนะไปอันดับที่15นะครับโอ้โหนี่แค่รอบเดียวนะโอ้แน่นอนมันตรงรถหลายๆคันนี่แหละนี่แซงไม่มี5เกียร์นี่ว่ารถเราแทรกกลางครับ Currently running just outside the top 10. แซงได้เลขตัวเดียวแล้ว
ไปครับโอ้ยเบรกเกือบไม่ทันจอยนี่สั่นมากเลยนะเวลาตอนเข้าโค้งเนี่ยหน้าสัมผัสยางมันสัมผัสกับพื้นอะไรเงี้ยแล้วจอยมันก็สั่นบุบ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 นะครับโอ้ยซอรี่เพื่อนมาเร็วเกินเฮ้ยมาเร็วเกินที่5แล้วจะตามที่1ทันมั้ยเนี่ยโอ้โหอีกนิดเดียวครับอุ๊ยอุ๊ยลืมเบรกลืมเบรกเออใช้รถใช้รถคันอื่นนี่แหละเบรกที่4แล้วที่4แล้วโอ้ยไม่ทันแน่เลยอ่ะที่1คงไม่ได้นะครับนะน่าจะได้ทั้งที่2ที่3นี่ขอใช้ตูดนายเบรกนิดนึงแล้วเราก็กอบไปกับนายด้วยให้ตายเถอะโอ้ที่6เลยอ่ะชนทีเดียวที่6เลยว่ะมาครับที่4ครับที่4ครับที่4เอ้ยที่4ก็ยังดีวะ Yes sir โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากครับ นี่เอาตั้งแต่สตาร์ทเลยเร่งนิดนึงเร่งนิดนึงนี่ดูดูผมขับดิเฮ้ย4รถสวยว่ะสีรถแบบโครมเลยฮะนี่ไปละก็พยายามแทรกเขาตลอดเวลานะครับนี่แทรกซ้ายแทรกขวาแทรกอยู่งั้นแหละนี่ครับเบรกครับเบรกโอ้ยมองไม่ออกเลยนะว่ารถเราคันไหนนะฮะดูหน้ารถนี่ตุนๆกันทั้งนั้นนะครับนี่เฮ้ยทำไมรถผมเป็นสีโครมอะอะไรวิ่งออกถนนเองเลยนะนี่ไปครับมองหารถตัวเองไม่เจอนี่ไงไปเบียดเขาออกโอ้โหเรานี่มันร้ายกาจนะครับสามารถกดมุมมองเปลี่ยนกล้องตรงไหนวะมันเปลี่ยนยังไงวะไม่ใช่ละกดยังไงวะเนี่ยมุมมองกล้องกดเอางงเลยตอนนี้อ๋อนี่ไงนี่มีมุมมองกล้องแบบหลายมุมเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละผมชอบมุมแบบนี้แหละเห็นไหมภาพมันสวยมากโอ้โหสุดยอดนี่อ่ะเลี้ยวโอ้โหโคตรชุลมุนนะผมบอกเลยนะคือถ้าจะให้แข่งหลายๆคันแบบนี้ควรจะตั้งประมาณสัก 25-30 รอบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสที่แบบได้แซงกันบ้างนะโอ้โหดูดิ โอ้โหรถโคตรเยอะนะแน่นอนจริงโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะนี่มาอย่างแรงนะเกือบหลุดโค้งนานๆได้เล่นทีครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่หัวร้อนนะแต่ถ้ามีจอยพวงมาลัยก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบาย See you again นี่ลากันด้วยภาพกีฬามันๆนี่ดูสิรอบแรกครับนี่โอ้เรามาอย่างเร็วเลยไปเบียด BM ด้วยเอ้านี่แซงครับนี่พยายามแทรกขึ้นมานะฮะโอ้ยอดจริงๆ